ฟี่นะคะโดยเฉพาะผู้หญิงอย่างเราๆเวลาจะซื้อโทรศัพท์สักเครื่องนึงเนี่ยเราโฟกัสแค่ที่กล้องหน้ามากกว่ากล้องหลังซะอีกนะคะดังนั้นวันนี้ที่อยู่ในมือเฟื่องค่ะเขาเป็นโทรศัพท์ที่บอกว่าเป็นตัวแม่แห่งการเซลฟี่แล้วก็ได้ตัวแม่แห่งวงการบันเทิงนะคะพี่อ้ําพัชราภามาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนี่คือ Vivo V5 Perfect Selfie กล้องหน้า20ล้านกับไฟซอฟต์ไลท์นะคะราคา 8,990 บาทเท่านั้นเอ๊ะราคานี้กล้องจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะเริ่มกันที่เรื่องกล้องก่อนเลยนะคะตัวนี้เนี่ยไฮไลท์เด็ดของเจ้า Vivo V5 คือกล้องหน้าค่ะความคมชัดเนี่ยถึง20ล้านพิกเซลแล้วก็มีแสงแบบซอฟต์ไลท์ด้วยนะคะที่ทาง Vivo เนี่ยเขาตั้งใจที่จะปรับมาให้หน้าดูนวลเนียนสมจริงมากยิ่งขึ้นนะคะเซ็นเซอร์กล้องหน้าเป็น XMORE RS ของ Sony นะคะค่า F หรือว่ารูรับแสงเนี่ยอยู่ที่2ส่วนกล้องหลังน้อยกว่าด้วยซ้ำค่ะกล้องหลังเนี่ย13ล้านพิกเซลนะคะแปลว่าอันนี้เกิดมาเพื่อการเซลฟี่ของจริงเลยทีเดียวทีนี้จะมาเล่าให้ฟังแบบผู้หญิงถึงคุณผู้ชมกันบ้างนะคะเพราะว่ากล้องตัวนี้เนี่ยดีตามคำโฆษณาจริงค่ะอย่างแรกนะคะคือกล้องหน้าของ Vivo V5 เนี่ยให้โทนสีผิวที่ดูสุขภาพดีไม่ขาวหรือว่าเข้มเกินไปเวลาไม่ใช้โหมดหน้าสวยก็ได้ภาพที่คมชัดมีรายละเอียดจริงๆที่คุณผู้ชายน่าจะชอบค่ะตัวแสงซอฟต์ไลท์เองก็ให้แสงนุ่มน่าพอใจเสมือนไฟสตูดิโอส่องภาพถ่ายดูสว่างใสอย่างสม่ำเสมอไม่ได้สว่างจ้าจนหน้ามันหน้าวอกแถมแฟลชนะคะยังติดขึ้นมาเองในที่แสงน้อยเมื่อตั้งค่าแฟลชเป็นออโต้แล้วก็จะสว่างไปตลอดทำให้ผู้ใช้เนี่ยเห็นภาพพร้อมแฟลชตั้งแต่ก่อนกดชัตเตอร์เลยละค่ะส่วนการใช้งานในโหมดใบหน้าสวยนะคะก็ปรับแต่งผิวได้เรียบเนียนอมชมพูอย่างเป็นธรรมชาติที่คุณสาวๆจะชอบกล้องสามารถตรวจได้ว่าตัวแบบเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายจะได้ไม่ใส่ความนวลแบบจัดเต็มในใบหน้าของคุณผู้ชายยังไงล่ะคะแล้วผู้ใช้เนี่ยก็ยังสามารถกำหนดความเรียวของใบหน้าขนาดดวงตาแล้วก็ความนวลของผิวได้เองอีกด้วยจัดไปตามใจชอบเลยค่ะในส่วนของกล้องหลังนะคะค่า f 2.2 ความคมชัดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะคะเพิ่งลองใช้งานดูแล้วง่ายดีค่ะโหมดอัตโนมัติเก็บแสงสีได้น่าพอใจวัดไว้บาลานซ์ได้แม่นยำค่ะถ่ายแล้วสีไม่น่าเกลียดแล้วก็มีโหมดถ่ายรูปที่จำเป็นอย่างการถ่ายภาพพาโนรามาแนวยาวโหมด HDR สำหรับเก็บภาพที่แสงแตกต่างกันเยอะๆและที่สำคัญมีโหมดโปรที่ปรับ ISO White Balance ระยะโฟกัสแล้วก็ความเร็วชัตเตอร์ได้อย่างใจด้วยค่ะถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ Full HD เลยนะคะจบเรื่องกล้องไปแล้วนะคะทีนี้มาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างค่ะ Vivo V5 นะคะมีให้เลือก2สีสีนี้ในมือเฟื่องคือสีทองค่ะแต่สำหรับสาวๆที่ชอบความฟรุ้งฟริ้งก็มีทางเลือกเป็นสีชมพูให้เช่นเดียวกันนะคะหน้าจอขนาด 5.5 นิ้วก็ใหญ่จับถนัดมือดีแต่เสียดายที่ความละเอียดเนี่ยให้มันน้อยไปนิดนึง 720p นะคะต่างจากที่ตลาดมีคือ 1080p เป็น Full HD แต่ก็ไม่ได้แย่นะดูแล้วก็ยังสบายตาอยู่ค่ะVivo V5 ค่ะใช้หน่วยประมวลผล MediaTek MT6750 แบบ Octa-Core 1.5GB RAM 4GB หน่วยความจำในเครื่อง 32GB ค่ะใช้งานลื่นทุกอย่างนะคะทั้ง Facebook เล่นเกมพริ้วๆก็ได้คะแนนอันตุตู้ราว 41,000 ตัวเครื่องนะคะรองรับ 4G ใส่ได้2ซิมซึ่งก็ต้องเลือกว่าจะใส่2ซิมหรือ Micro SD ค่ะสิ่งที่เพิ่งว่าเจ๋งมากๆนอกจากกล้องสำหรับ Vivo V5 นะคะก็คือเรื่องของการปลดล็อกค่ะสแกนลายนิ้วมือเร็วมากแม้หน้าจอไม่ได้เปิดอยู่นะคะครับเรียกได้ว่าทันใจเปิดปุ๊บติดปั๊บเลยทีเดียวแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องระบบเสียงไฮไฟนะคะฟังแล้วพริ้วเสียบหูฟังทีเริ่มค่ะสรุปแล้วนะคะเพิ่งว่าเจ้า Vivo V5 ตัวนี้เนี่ยถือว่าคุ้มราคาค่าตัว 8,990 บาทมากๆค่ะถ้าซื้อกับค่ายมือถือเนี่ยก็มีโปรโมชั่นนะคะลดไปอีกหลายพันบาทอยู่ประมาณ 4-5,000 บาทเท่านั้นเองถ้าจะมีจุดสังเกตสักหน่อยนึงเนี่ยเฟื่องก็มองว่ากล้องหน้าเก็บภาพได้ดีแล้วแต่ถ้าจะเพิ่มให้ดียิ่งขึ้นนะคะอยากให้มีโหมดพาโนรามาเซลฟี่ที่ถ่ายแล้วจะได้เก็บแบ็คกราวด์กว้างๆได้มากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่อาจจะหมดเร็วไปนิดนึงใช้1วันเนี่ยมีลุ้นๆ นะคะจะต้องพก power bank ไปด้วยรวมไปถึงพอร์ตยังใช้เป็น micro USB อยู่นะคะถ้าเปลี่ยนเป็น USB-C ได้ก็จะดีเป็นการรองรับเทคโนโลยีในอนาคตแต่ว่ารุ่นนี้ยังมีหูฟัง 3.5mm อยู่นะคะไม่ลำบากกว่าในหูฟังเดิมๆค่ะเอาละค่ะรีวิวกันไปพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะตอนนี้เพิ่งก้องขอตัวไปโพสต์รูปนี้ลงในเพจก่อนนะคะเจอกันโอกาสหน้าอย่าลืมกดไลค์เพจแบบไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ